สวัสดีครับปัญญายานกับเสียงที่ไม่ได้ยินคําว่าปัญญายานเนี่ยเป็นคําที่เราจะต้องก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องทําความเข้าใจก่อนว่าเราจะต้องรู้จักคําว่าการศึกษานะครับการศึกษานี่จะเป็นเรื่องของปัญญาปัญญายานปัญญายานนี้จะเป็นเรื่องที่เราต้องทําความเข้าใจเป็นเรื่องที่เราต้องรู้เราต้องกระจ่างนะครับเราต้องรู้ว่ามันคืออะไรมันหมายความว่าไงเขาบอกว่าคำว่าปัญญายานเนี่ยมันจะมาจากสิ่งที่เราศึกษามาจากภายนอกมันไม่ได้มาจากที่สิ่งที่เกิดขึ้นจากภายในของเราฉะนั้นแล้วชีวิตของคนเราเนี่ยชีวิตของคนเราจะประสบความสำเร็จได้ชีวิตของคนเราจะไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตได้นั้นผมอยากจะบอกไงครับว่าคำว่าปัญญายานเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่มาจากคำว่าการศึกษาจากภายนอกมันจะมีสิ่งที่บอกอยู่ว่าสิ่งที่เขาแบบว่าสิ่งที่คนหนึ่งสอนอีกคนหนึ่งมันกับที่เขาบอกว่าคนก๊อปปี้คนหรือว่าคนสอนคนนะครับบางครั้งเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่มันมาจากคนที่หยิบยื่นโอกาสให้บางครั้งโอกาสนั้นมันไม่ได้มาสม่ำเสมอโอกาสนั้นมันไม่ได้มาตลอดเวลาแต่โอกาสนั้นมันจะมาแล้วบางทีมันก็ผ่านแล้วแล้วก็ผ่านเลยบางทีคนมาหยิบยื่นโอกาสมาให้แล้วแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายว่าบางคนก็ไม่สามารถที่จะขวนคว้าโอกาสนั้นได้ก็ปล่อยให้โอกาสนั้นหลุดลอยผ่านไปนะครับแต่ที่ผมจะบอกตรงนี้ว่ามาเข้าสู่ประเด็นเรื่องของปัญญายานปัญญายานนั้นจะเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากภายในตัวคุณเป็นสิ่งที่เราสามารถรับรู้ได้ว่าเป็นสิ่งที่เราจับลงมือทำว่าเราทำแล้วเป็นยังไงทำแล้วประสบความสำเร็จนั้นหรือไม่นะครับฉะนั้นแล้วถ้าบอกถึงเรื่องของปัญญายานปัญญายานนี้จะเป็นสิ่งที่อยากจะบอกว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราหยิบยืมมาไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราไปขอยืมไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราแบบว่าคนอื่นให้มาแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากภายในของคุณก็คือการคิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีนะครับแต่ถ้าเป็นอะไรที่เราหยิบยืมมาอะไรที่เราได้มาจากคนอื่นอะไรที่เราได้มาโดยที่มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราทำเองนั่นยังไม่ใช่เป็นปัญญายานที่แท้จริงนะครับปัญญายานเนี่ยมันจะมีอยู่3ระดับนะครับระดับแรกคือสัญชาตญาณสัญชาตญาณนี้จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเมื่อเรารู้ว่าเรามีอะไรมากระทบกับจิตใจของเราเราก็จะทำให้เราเกิดกิเลสเกิดอะไรต่างๆมากมายอันนี้เป็นเรื่องสัญชาตญาณสิ่งที่สองคือปรีชาญาณปรีชาญาณนี้จะเป็นเรื่องของความรู้เป็นเรื่องของทักษะแล้วก็สิ่งสุดท้ายตัวที่3ก็คือปัญญาญาณปัญญาญาณนี้จะเป็นเรื่องของที่ว่าเป็นสิ่งที่เรารอบรู้เป็นสิ่งที่เราเข้าใจเป็นสิ่งที่เราเห็นดังคติที่เขาบอกว่าดังที่เห็นและเป็นอยู่นะครับฉะนั้นแล้วเขาบอกไว้ว่าปัญญายานเนี่ยมันจะปรากฏอย่างชัดเจนภายในแล้วก็ดึงดูดออกเราไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะครับฉะนั้นแล้วถ้าเราต้องการให้ชีวิตของเราไปทิศทางไหนเราสามารถกำหนดชะตาชีวิตของคนเราได้ว่าเราจะต้องเป็นแบบนี้เราจะต้องทำแบบนั้นตามที่สิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้นะครับถ้าปัญญายานเนี่ยถ้าเรามองแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่มาจากการที่ว่าสมองเราปลอดโปร่งก็อาจจะเกิดมาจากการนั่งภาวนาที่ว่าคิดทบทวนสิ่งที่ผ่านมาอะไรที่เราผิดพลาดเราก็ปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นอะไรที่ผ่านมาเราก็ให้มันผ่านไปเหมือนกับชีวิตของคนเราที่เขาบอกไว้ว่าอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันก็คือว่าให้เรายอมรับในสิ่งที่เรามียอมรับในสิ่งที่เราเป็นนั่นแหละที่จะทำให้เราเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ได้นะครับคุณเชื่อหรือไม่ว่าปัญญายานที่ผมจะพูดถึงบ่อยๆในวิดีโอชุดนี้น่ะมันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของการรับรู้ทางกายของคุณอย่างเช่นมีคนนึงมาบอกเราแบบนี้เราก็จะรับรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นแบบนี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นแบบนั้นนะนะครับบางครั้งเนี่ยบางครั้งสิ่งต่างๆที่เราตั้งใจทำบางครั้งสิ่งต่างๆที่เรากำลังคิดกำลังวางแผนเนี่ยมันก็จะมีอะไรให้เรามีความคิดสร้างสรรค์มีไอเดียอะไรให้เกิดขึ้นมาผุดขึ้นมานะครับที่มาจากข้างในคุณว่าถ้าคุณทำแบบนี้คุณลองทำแบบนี้ดูสิแล้วมันจะได้ผลแบบนี้แต่ถ้ามันมีสิ่งที่แบบสิ่งที่มากระตุ้นจิตใจเราบอกว่าตรงนี้มันไม่ดีเราก็รับรู้ว่ามันไม่ดีแล้วเราถ้าเราทำมันจะเป็นยังไงนะครับที่เขาบอกว่าปัญญายานเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่อยู่เหนือคำว่าตัวตนของเรานะครับหรือที่เขาเรียกว่าพลังแห่งชีวิตของสูงสุดชีวิตพลังแห่งชีวิตที่สูงสุดนะฉะนั้นแล้วปัญญายานจะมีอยู่3อย่างคือเรื่องของสัญชาตญาณแล้วก็เรื่องของปรีชาญาณแล้วก็ปัญญายาน
นี่คือสามสิ่งที่จะทำให้เราเกิดปฏิกิริยาที่ว่าสิ่งที่แบบเรากำลังทำเรากำลังคิดเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดไอเดียขึ้นทำให้เราเกิดความคิดขึ้นที่จะทำให้เราก้าวเดินต่อไปข้างหน้าฉะนั้นแล้วถ้าอยากประสบความสำเร็จในชีวิตถ้าอยากไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตนะครับสิ่งที่เราบอกว่าบางคนมักจะคาดการล่วงหน้าไว้คาดการล่วงหน้าไว้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะต้องเป็นแบบนี้บางคนจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าแต่บางคนนี่ไม่สามารถที่จะรู้หลายคนก็จะไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำบางทีเราก็จะรู้ว่ามันจะเป็นผลแบบนี้บางทีสิ่งที่เราทำเราก็ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นบางทีสิ่งที่เราคิดว่ามันไม่เกิดขึ้นมันก็อาจจะเกิดขึ้นฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราไม่ได้ยินจะทำให้เราเกิดปัญญาญาณอยากประสบความสำเร็จในชีวิตปัญญาญาณกับเสียงที่ไม่ได้ยินจะนำพาคุณไปสู่เป้าหมายที่สูงสุดในชีวิตได้ผมธีรพันธ์ดงสกุลสวัสดีครับ